าสู่ Podcast Gamer สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Sourcebus 2นั่นเองเย้มาอยู่กันใน EP 3แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฆ่ามอนสเตอร์ประหลาดๆกันโอเคซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นกันก็คือตัวคล้ายๆกับหมูป่าตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเกย์เข้าใจผิดจริงๆแล้วมันคือหมีค่ะหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหคนเยอะเลยนะเนี่ยแต่งตัวเท่ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฆ่าอีหมีป่ายักษ์กันดีกว่าโอ้โหหมีตัวนั้นมันน่าตาน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้หมูป่าวิ่งไล่เพื่อนใช่ไหมแต่ว่าเขาน่าจะเทพแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาหมีกันดีกว่านะหมีน้อยโอ้หมีน้อยหมีน้อยตอนนี้นะคะเกณฑ์เลเวล7แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนซื้อนี่เลยด้วยบูสเตอร์นะคะนี่ซื้อละฮือโอ้ my god ตามมาทำไมโอ้ my god my god เฮ้ยอ๋อนี่ไงฟิชี่นี่ฟันไม่กี่ทีแล้วก็ตายฮึบอึบจุดเรียบร้อยค่ะเงินก็คูณ2ด้วยนะคะแล้วก็EFPก็คูณ2ด้วยดีมากเลยตอนนี้นะคะดูสิเห็นไหมบูสต์คูณ2 EFPคูณ2 drop คูณ2นะคะโอเค drop อาจจะคูณ 1.5 หรือเปล่านะ drop คูณdrop คูณ2โอเคเวลคูณ 1.5 นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาหมีกันดีกว่านี่ไงเราเจอแล้วนะคะดูสิว่าเกจะฆ่ามันได้หรือเปล่านะอ๋อโอ้ my god ดูหน้าตามันดิเฮ้ยดูดิตอนแรกกินมองไกลๆเนี่ยมันเหมือนไอ้นี่มากเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่โอ้หน้าตาน่ากลัวมากนี่แต่มันเป็นแบร์ปึ๊บมันมาแล้วโอ้ดูดิตุ้มล่อเลยน่ากลัวถ้าเลือดเราหมดก่อนก็เดี๋ยวกระโดดหนีขึ้นไปบนโอ้มันดันเราก็โอ้หนีขึ้นไปบนหินนะฮะโอ้ยเลือดที่แกจะหมดแล้ววะโอ้ my god ได้ตัวละ10เลยค่ะนี่ค่า16ตัวก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god งั้นก็ดีเลยนะสิโอเคงั้นเดี๋ยวขอยืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเลือดมันเลือดของพี่แกจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปฆ่าตรงนั้นอีกตัวนึงดีกว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยน่ากลัวเนาะตัวมันใหญ่อ่ะฮึบเดี๋ยวโอเคดูสิมันจะวิ่งตามเรามั้ยไม่มีนะคะไม่มีวิ่งตามแต่อีตัวนี้เนี่ยพี่แกคิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องจัดการว้ายคนที่เขาลากมาทำไมวะเฮ้ยๆๆๆนี่โอเคนี่คือตัวอะไรก็มีแต่หมีโอเคงั้นเดี๋ยวฆ่าก่อนฆ่าฮึบหน้าตามันน่ากลัวมากเลยเนี่ยพี่แกบอกเลยมันน่ากลัวโอ้ my god มีคนช่วยด้วยมีคนช่วยด้วยเดี๋ยวไปแกช่วยอึ๊บชุบช่วยเขาโอ้ my god อย่าตามฉันมาเลยนี่ไงขึ้นมาแล้วนะคะพอเลือดพี่แกจะหมดแล้วโอ้โหนะฮึบคนเต็มเลยอ่ะคนเต็มเลยโอเคเดี๋ยวลองฆ่าดูนะคะเลือดจะหมดก็เดี๋ยวกระโดดขึ้นเอาฮึบชุบชุบโอ้ขอบคุณมากเลยนะนายบาเรนขอบคุณนายมากเลยนายช่วยเขาด้วยอ่ะอึ๊ดโอเคตอนนี้เนี่ยยังเห็นอยู่แค่หมีนะคะยังไม่เห็นตัวอื่นเลยตัวอื่นไม่รู้ว่าอยู่ตรงส่วนไหนนะนั่นไงนี่คือตัวอะไรอันนี้คือวูฟธรรมดาอ๋อวูฟที่เคยฆ่าพี่เกตใน EP แรกอะเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรพี่เกตไม่ได้แล้วแหละนะเพราะว่ากากนะนี่ไม่ดูเลือดตัวเองเลยพี่เกตไม่ดูเลือดตัวเองว้ายตกใจนึกว่าตัวอะไรวิ่งมาเปล่าไม่ใช่อะไรเลยเป็นตัวคนธรรมดานะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะให้เลือดพี่เกตอัพก่อนโอ้ my god ตอนนี้นะคะเลือดเต็มแล้วนะเราก็จะไปฆ่ามันนี่ฆ่าตัวนี้ฟุบดูสิว่าจะทำได้ไหมเลือดพี่เกตก็ลดไปเรื่อยเลยแกทำได้อยู่แล้วแกสู้ๆนะได้เลยโอเคเดี๋ยวฆ่าก่อนนะคะตอนนี้เนี่ย47/169นะไม่รู้ว่าต้องฆ่าเยอะอ่ะคิดว่าต้องฆ่าเยอะแน่ๆนะอึ๊บถ้าต้องฆ่าเยอะขนาดนี้นี่จะรอดไหมเนี่ยมันมีหมาป่าด้วยนะคะมีวูฟด้วยนะคะซึ่งวูฟเนี่ยนี่วูฟเนี่ยมันเพิ่มไม่เยอะเพิ่มแค่6แต่ว่าพี่แกคิดว่าน่าจะทำได้อึ๊บเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีน้องหมีเนี่ยนะคะขึ้น10เนี่ยแป๊บเดียวเราก็อัพแล้วนะ
โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่เกตไปเวลก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะพี่เกตคิดว่าน่าจะเวลได้เยอะอยู่แหละฮึบนี่ไงนี่ไงฮึบนี่ไงมีฮึบๆเราต้องดูเลือดเราด้วยถ้าเลือดเราใกล้จะหมดแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปนี่ไงล่ะใกล้หมดแล้วเลือดเราใกล้หมดแล้วโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นมาทางดีนะคะแล้วก็รอให้ขึ้นมารีนิดนึงแล้วก็กลับไปตอนนี้นะคะ129แล้วนะคะแต่ว่าบูสต์เนี่ยมีเหลือแค่1นาทีเท่านั้นเองนะคะเกตก็เลยคิดว่าจะไปตีตัวอื่นละกันที่มันเร็วกว่านี้ตัวนี้เนี่ยมันฆ่าช้านะโอเคตอนนี้นะคะเหลืออีกแค่ฆ่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นพี่เกตก็จะเลเวล8แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาฆ่าหมีตัวนี้ก็เลยฮึบๆๆๆมันหน้าตาน่ากลัวมากเลยจริงๆเนี่ยพี่เกตบอกเลยว่าโอ้ my god แล้วมันดันพี่เกตมาขนาดนี้เอ๊ะตกใจเย้เลเวล8แล้วทุกคนไม่ต้องใช้บูสต์รีเมนดิ้งเลยนะฮะก็เลเวล8ได้เย้ yeah! ไหนดูสิมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวนะว่าจะเข้าเมืองไปดูอาวุธอีกนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันดีกว่าอึ๊บเราต้องเดินไปที่จุดวาร์ปก่อนด้วยนะฮะตอนระหว่างที่เราเดินไปจุดวาร์ปก็ฆ่ามอนสเตอร์อะไรไปเรื่อยๆเพลินๆได้นะแล้วก็จุดวาร์ปอยู่ค่อนข้างไกลด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่โอเคไปเลยไปที่จุดวาร์ปกันโอเคไปเลยเราเก็บดาบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนะฮะเราก็ต้องปลดอาวุธค่ะปลดอาวุธนะฮะปึ๊บเทเลพอร์ตไปแล้วโอเคไปที่อาคาเดียกันเลยทีเดียวก็คงจะไปดูร้านเดิมนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ร้านเดียวมั้งตอนนี้แต่แล้วก็บอกแล้วว่ามีอยู่ร้านเดียวโนวิชช็อปนะฮะไปเข้าไปดูกันฮึบเพราะว่าตอนนี้เหมือนอาวุธพิเกตมันยังกากๆไงก็ไม่รู้นะฉันต้องการจะซื้ออะไรบางสิ่งว่าตอนนี้เลเวล8แล้วใช่ไหมก็ต้องเลื่อนลงมานิดนึงมันมีเป็นของเลเวล9นะฮะดาเมจเดี๋ยวดูดิดาเมจ17ดาเมจ17เลยโอ้คิดได้ข้อ7โอ้ my god เดี๋ยวได้แล้วของเลเวล7ล่ะเพราะตอนนี้พี่เกตก็เลเวล8แล้วใช่ไหมดาเมจ12คริติคอล5อุ๊ยซื้อนี้ดีกว่ามั้ยเนี่ยเดี๋ยวรอเลเวล9แล้วก็ใส่ทีเดียวโอเคซื้อเลยนะคะซื้อเลยเรายังใส่ไม่ได้ฮึบของมันนี่เรายังใส่ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงนะคะว่ามันมีเสื้อผ้าอะไรที่แบบเหมาะกับเราบ้างนะคะจะได้โจมตีได้สักทีแรงๆบ้างอะไรบ้าง What are you selling คุณจะขายอะไรนะนี่คิดดูของเราดา Defense 36นะคะแล้วก็ Level Reveal นี่ของ Level 7เนี่ยเป็น Defense 51แต่ว่าพอขึ้นไป Level 10มี87เลย1224มันไม่มี Level 8หรือ9เนาะเพราะฉะนั้นพี่เกก็ต้องซื้อของ Level 7ไปก่อนเงินพอมั้ยเนี่ยเงินไม่พอเดี๋ยวต้องไปหาเงินเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสงสัยว่าอาจจะต้องไปซื้อของเลเวล10เลย700โอเคเพราะตอนนี้เสื้อพี่เกตก็โอเคอยู่นะคะระบบป้องกันก็ยังดีอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวปะอึ๊บต้องไปอัพเลเวลเพิ่มเติมแล้วแหละแล้วก็ต้องซื้อคูณ2ด้วยนะคะไม่งั้นมันไม่โอเคเลยไม่โอเคไปงั้นเล่ากับถิ่นของเราดีกว่าพี่เกตอยากไปดูอันนี้เหมือนกันเผื่อพาร์ทหน้าเราจะได้เข้ามาไป Battle Area Battle Arena กันเลยดีกว่าไปค่ะมาแล้ว Battle Arena นะคะโหดูอลังการมากเลยอ่ะคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะคะเรามาลอง Battle Arena กันดูดีกว่าโอ้ไม่มีคนเลยอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยถ้าเราล่วงลงไปนี่เราจะตายไหมโหดีมันอลังการมากเลยเรากลับของเรากันดีกว่านะคะเลเวลเราเหมือนว่ายังไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่เลเวล8เท่านั้นเองเพื่อนๆคนอื่นน่าจะเลเวลสูงๆกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าที่แถวๆนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะไปเลยโอเคมาเรากลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเลเวลไปอัพเลเวลกันนะคะโอ้ตอนแรกก็จะซื้อบูสต์แหละแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเราเอาประมาณนี้ของเราดีกว่านะคะแล้วก็ไปตามล่าหามอนสเตอร์แปลกๆกันนะคะเผื่อจะไปเจอตัวประหลาดๆที่ไม่ใช่ตัวนั้นอีกนะคะโอเคไปเลยลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเกตว่าจะเข้าไปเดินเล่นรอบๆนี้ดูนะคะดูซิว่ามันจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนแปลกๆอีกบ้างนะคะซึ่งอาจจะโดนหมีไล่ล่าก็ได้นั่นไงโดนแล้วว้ายว้ายว้าย
ไม่เป็นไรค่ะเราก็วิ่งดูกันนะคะว่ามันมีตัวอะไรอีกนอกเหนือจากมีตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาพิชิตกันดีกว่านะฮะนี่อันนี้คือทางเดินไปที่อีลูกๆตรงนี้ใช่ไหมเหมือนว่าหมีตัวนี้มันจะโอ้ตามมาว่ะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god น่ากลัวมากเลยอะไรวะหวาดเสียวไงไม่รู้ว่าเกดนั่นสิเอาไงดีไม่เป็นไรวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวมันก็กลับเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมันไม่กลับมาสิทำไงอ่ะมันไม่กลับจริงๆด้วยเดี๋ยวนะฮะหุ้ยตรงนี้เหมือนเจอน้ำตกหรือเปล่าว้าวตรงนี้สวยมากเลยนี่ไงมันตามเรามาแล้วมันก็กลับไปแล้วเย้โอเคพื้นที่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะแต่ว่าก็ยังเห็นแต่หมีอยู่นะคะเห็นหมีน้อยหมีน้อยอะไรน่ากลัวจะตายเดี๋ยวดูซิว่าในน้ำมีมอนสเตอร์ไหมอ๋อลงไม่ได้ลงไม่ได้อุ้ยแต่ว่าวิวสวยมากเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองวิ่งไปเดินเล่นดูนะคะหมีพวกนี้มันก็น่ากลัวจริงๆแหละพี่เกดบอกเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเลเวล9แล้วเราก็จะมีอาวุธใหม่ของเรานะฮะฮึบวิ่งไปดูอะไรกันดีกว่าไปดูตรงนู้นกันตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยอันนี้มันต้นไม้เหมือนในทีแลนด์เลยอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะก็เราเข้ามาเล่นเกมว้าว เออนะทุกคนเห็นอย่างที่เกดเห็นใช่ไหมล่ะเฮ้ยนี่ขึ้นไปไหนเนี่ยหมีขึ้นมาได้ป่าววะโอ้หมีขึ้นมาไม่ได้หมีไม่ยอมขึ้นมาโอ้ my god อันนี้คือทางขึ้นอ่ะโอ้บนนี้อลังการจริงๆมีน้ำตกด้วยนะคะโอ้โหเลิศเดี๋ยวนะอึ๊บแล้วขอไปดูตรงนู้นซิตรงนู้นก็น่าจะวิวสวยอยู่นะคะนี่พาร์ทนี้เนี่ยเรามาเดินดูวิวกันหรือไงนะฮะเกดเผื่อเกดอยากจะมาเจอเผื่อจะเจอมอนหน้าตาประหลาดๆอีกไงตรงนี้เราล่วงไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยเสียวมากเลยอ่ะเรามีสิทธิ์ล่วงไปนะคะถ้าล่วงไปนี่ต้องอุ้ยแต่ต้องเกิดใหม่เลยใช่ไหมโอ้ my god อู้แต่วิวสวยมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิวิวสวยสวยเกดใช่ไม่มีอะไรแล้วมั้ยคะตรงนี้เนี่ยน่าจะสุดแล้วนะสุดแล้วแต่ว่าอีตรงอีนั่นน่ะเฮอริเคนตรงนู้นนะคะเกดว่าเกดอยากลองดูมากเลยอ่ะฆ่ามันก่อนฆ่าตัวนี้ก่อนเราจะได้อัพเลเวลไปเรื่อยๆด้วยฮึบฮึบฮึบแต่ว่าหมีเนี่ยโอ้โหดูกรงเล็บมันกรงเล็บมันโคตรน่ากลัวเลยนะแหลมเปี้ยวแหลมเปี้ยวเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเกตตีมันตอนเลเวล7นะคะเลือดเกตจะลดเหลือเกือบจะหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลือดก็จะลดไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็โอเคนะเหมือนว่าพอเราอัพเลเวลแล้วเลือดเราก็จะมากขึ้นด้วยนะโอเคดูทีว่าไปได้ไงไปไม่ได้ตรงนี้ทางตันอ่ะอยากไปทางนู้นจังเลยอ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะไม่เป็นไรงั้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตอัพเวลอะไรให้เสร็จสับก่อนนี่ก็มาเดินชมวิวชมทิวทัศน์อะไรอีตัวนี้เนี่ยมันหลอกลวงไม่พี่เกดกระโดดขึ้นปีนขึ้นไปในบนต้นไม้แล้วมันก็วิ่งตามมาเฉยแย่โคตรแย่เลยไปเฮ้ยทางโค้งทางนู้นเรายังไม่ได้ไปเลยไม่รู้ไปได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองโค้งไปดูกันดีกว่าไปพี่แกลองโค้งมาดูแล้วนะคะแล้วก็มีหมีไล่ล่าพี่แกอยู่ด้วยนะ หมีมันตามมาน้องหมีตามมานะคะก็ไม่สามารถเดินไปได้อยู่ดีนะหูอยากไปมากเลยอ่ะอยากกระโดดดำน้ำไปนะคะโอเคเดี๋ยวข้ามหมีแป๊บนึงมันไปไหนไม่ได้เลยมันต้องอยู่แถวๆนี้เท่านั้นนะอันนี้คือเราเดินมาสุดๆแล้วนะคะก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องอัพเลเวลของเราแกคิดว่าน่าจะต้องอัพเลเวลไปเรื่อยๆแหละเพื่อที่จะให้เราสามารถเปิดหรือว่าปลดล็อกมอนสเตอร์ตัวแปลกๆตัวอื่นๆอีกนะคะโอเคค่ะงั้นยังไงวันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนี่เก็บอาวุธวันนี้เก๊ไปแล้วนะคะบ๊ายบายพี่เล็งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าใครที่รักพี่เล็งจับพี่เล็งก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆนะครับมากดกระดิ่งติ๊งหน่องแล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่เล็งด้วยวันนี้พี่เล็งไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยพี่เล็งจะให้เก๊พาไปที่ Battle Area อีกแล้วนะครับพี่เล็งจะพาให้เก๊พาไปเดินเล่นแถวนั้นเย้ ได้เดี๋ยวเก๊จะพาไปเดินอยู่ตรง Battle Area นะคะหรือว่าเป็นตรงน่าจะเป็นตรง PVP นะเก๊คิดว่านะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก๊แล้วก็พี่ลินได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมชมคลิปเก่าของพี่เก๊กับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก๊ด้วยนะคะบ๊ายบาย